ณเดชน์พระเอกติดดินเข้าถึงง่ายเจอได้ทุกที่ขอแวะแชร์ภาพในลุคเสื้อกล้ามสุดชิวทำแฟนคลับใจละลายเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูเรื่องราวของณเดชน์คูกิมิยะพระเอกซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยนะคะขึ้นชื่อเรื่องความติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ถือตัวซึ่งหลายคนมักจะเจอเขาปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะซ้อนท้ายพี่วินมอเตอร์ไซค์ถือตะกร้าผ้าขึ้นรถไฟฟ้าหรือวิ่งจ็อกกิ้งริมถนนจนกลายเป็นภาพชินตาของแฟนคลับล่าสุดทำเอาแฟนคลับใจละลายอีกครั้งค่ะเมื่อผู้ใช้ TikTok รายนึงได้โพสต์คลิปขณะที่ณเดชน์มาซื้อของใน 7-Eleven ในลุคสุดชิลสวมเสื้อกล้ามสีเทากางเกงสีดำพร้อมโพกผ้าคลุมหัวกำลังยืนกินอาหารเช้าแม้จะกำลังกินอกไก่ด้วยท่าทางอร่อยอร่อยแต่เมื่อเหล่าแฟนคลับขอแวะแชะภาพพระเอกหนุ่มก็ไม่ปฏิเสธนะคะยินดีถ่ายรูปพร้อมรอยยิ้มสดใสเป็นกันเองเรียกได้ว่าทั้งน่ารักและน่าเอ็นดูเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมณเดชน์กันยกใหญ่มองว่าพระเอกหนุ่มเป็นดาราที่แท้จริงใช้ชีวิตแบบติดดินแถมยังไม่ถือตัวและเข้าถึงง่ายอีกด้วยรวมทั้งมีผู้เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมว่าเสื้อกล้ามที่หนุ่มณเดชน์สวมใส่แม้จะมีรอยขาดและสีมนๆแต่เป็นเสื้อจากแบรนด์ Puma X ASAP Rocky ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่หลงไหลในกลิ่นอายของมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันขี่มอเตอร์ไซค์หรือการซ้อมมอเตอร์ไซค์ทำให้เสื้อผ้าในคอลเลกชันนี้มีรอยคราบน้ำมันและคราบขม่าวซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 3,500 บาทเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นนะคะเหล่าแฟนๆยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างขบขันว่าหากตนสวมเสื้อกล้ามที่ซุปตาร์หนุ่มสวมใส่อาจเป็นคนไร้บ้านหรือคนงานก่อสร้างที่เพิ่งผสมปูนเสร็จทำเอาชาวเน็ตกดถูกใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ